กว้างป้ากว้างป้านี่นี่มาหยิกมา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 กลับมาไหมนี่กูเลยวางข้างดิเมีย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 วัดใส่น้ำใส่น้ำพุทธมาเมียเออนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหมู่4ตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้าช่วยเหลือลูกกวางป่าที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาและติดอยู่กลางน้ำท่ามกลางเสียงเชียร์ให้กำลังใจทั้งกวางและคนช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าป่าได้อีกครั้งตลอดแนวสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ของชาวบ้านที่นี่มีรอยเท้ากวางทั่วบริเวณเป็นหลักฐานสำคัญบ่งบอกว่าพวกมันมักเข้ามาเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่นี่สอดคล้องกับชาวบ้านที่บอกเล่าว่าพบเห็นกวางป่าเกือบทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะพื้นที่ชุมชนตั้งติดกับป่าเทือกเขาบรรทัดเส้นทางป่ารกมีความชื้นสูงสะท้อนความสมบูรณ์ผ่านพื้นดินที่ชุ่มฉ่ำมีตัวทากอยู่อาศัยทั่วบริเวณพร้อมร่องรอยเท้ากวางเป็นระยะเป็นเส้นทางสู่แหล่งที่อยู่อาศัยของกวางป่าที่นี่ที่นี่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ500เมตรค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าจะเห็นปลักแล้วก็ลานที่อยู่อาศัยของกวางแบบนี้อยู่บริเวณโดยทั่วค่ะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านก็บอกด้วยค่ะว่าพวกเขาอยู่ร่วมกับกวางป่ามานานนับ10ปีแล้วค่ะเขากว้างยาวกว่า1ฟุตทั้ง2ชิ้นนี้เป็นอีกหลักฐานถึงการมีอยู่ของกวางป่าชาวบ้านเล่าว่าครอบครัวเก็บได้จากปลักกวางระหว่างเดินทางไปเก็บหาของป่าซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลและเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่จะไม่ทำร้ายกวางเพราะจะนำสิ่งไม่ดีมาสู่ครอบครัวมันจะอยู่บนนี้เพราะว่ายิงกวางปั๊บจะมีตะโดนจะมีจงเทียบเบียร์ไม่เทียบเบียร์ก็มีตุ๊กเหลืองไม่นี่ก็รถจุนรถลมอะไรแบบนี้รถจุนรถลมลูกเจ็บอะไรแบบนี้มันไล่ไล่สิอ๋อตอนนี้ก็เลยชาวบ้านก็เลยค่ะชาวบ้านก็เลยไม่ทำร้ายกวางไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายเย็นเย็นก็ผัวเห็นก็คือหลังที่เขาเข้าห้องลูกบอลค่ะยุดแล้วก็ยุ่นยุดแล้วก็ยุ่นไอ้เผื่อมันตกใจไปอ๋อก็มีบ้างนั้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับท่านทำร้ายมันไม่ถึงกับทำร้ายไม่มันไม่เจ็บเลยเพราะว่าเมื่อหนอมันยืนตรงนู้นก็โดดยุดลงบอลตรงนี้ก็ยุ่นไปครับมันก็ไปไม่ได้ตบตัวให้มันค่ะชาวบ้านเลือกใช้วิธีนำผ้าตาข่ายกั้นอาณาเขตบางส่วนใช้ลวดหนามเพื่อไม่ให้กวางป่าเข้ามากัดกินทำลายพืชผลโดยเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็กแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่ชาวบ้านมองว่าพวกมันไม่ได้ทำความเสียหายมากนักก้ามาการสักทีกินหลังตีสักต้องดำต้นหลังตีมันจะเดินเกิดโยดตอนวันนั้นเนี่ยวันนี้ก็ป่วยย่อยเป็นอะไรกาเดือนหลังตีก็ไม่ตึงวันนั้นเอาวันนี้หลงกลับมาเล่าวันนั้นเราก็ใช้วิธีนั่นไปก่อนปิดอันนี้ใจเจียบกว้างหลังปีไม่ดีทำพื้นตรงเกปันหน้าจะปวดหน้าไหวโค้ดสำหรับประชากรกวางป่าในพื้นที่3หมู่บ้านตำบลน้ำตกพบว่ามีเกือบ200ตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมมีเพียง13ตัวในเวลาไม่ถึง10ปีหลังจากนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญของชาวบ้านที่นี่ว่าจะมีข้อตกลงและบริหารจัดการร่วมกันอย่างไรหากประชากรกวางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางพื้นที่ที่จำกัดและยังเป็นพื้นที่ทางเกษตรของชาวบ้านซึ่งบางพื้นที่ถูกกวางกัดกินผลผลิตเสียหายไปไม่น้อยพัสราจิตคำไทย PBS รายงาน